ล็อกฝาปิดอย่างนี้นะครับเวลาเราจะเปิดมันสามารถเปิดโดยวิธีการกดตรงนี้ได้ถ้าเรากดแช่นี่ก็จะถูกเปิดออกโดยอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นแบบเรียลไทม์นะตัวนี้ตัวเนี้ยมันจะสัมพันธ์กันกับตัวขีดตรงนี้ขีดตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกความประหยัดหรือความเปลืองนะครับถ้าเกิดเราชาร์จความเร็วที่ไม่สูงมากใช้รอบที่ไม่สูงมากนะครับเวลาเราบิดคันเร่งปุ๊บตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะช่วยในการทำงานเราจะสังเกตตัวนี้มันจะสว่างวาบขึ้นมามันก็เลยทำให้รถคันนี้นะครับมีแรงบิดมากถึง 9.9 นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบเท่านั้นนะครับให้สังเกตที่รอบเครื่องเนาะรอบเครื่องของข้าจะต่ำเลยแหละสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจตสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจตสีพรมสานะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแกนฟิโลโน่โฉมใหม่ล่าสุดนะครับสีใหม่ล่าสุดปี2021นะครับมีสีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวรถของเขาทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่สำหรับสีใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่6สีนะครับแต่ว่าตอนนี้รถเพิ่งออกมาแค่4สีนะครับนี่เป็นยังไงครับท่านผู้ชมสีแดงนะครับสวยไหมสวยไหมแดงล้อดำนะครับแล้วก็สีเทาบอแดงนะครับนี่แล้วก็สีดำด้านนะครับเส้นสีแดงนะฮะแล้วก็สีแดงด้านสีใหม่ล่าสุดจะมีแดง2แดงนะครับก็คือแดงมันเงานะครับแล้วก็แดงด้านเนาะแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบสีใหม่นะครับก็ยังมีสีเดิมให้เลือกนะครับนี่นี่สีนี้สวยนะสีฟ้าฟ้าเขียวนะครับหรือว่าใครชอบสีดำมันนะครับดำมันก็ยังอยู่นะครับก็อยู่ที่นี่มีขายนะครับอยู่ที่นี่มีขายโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในตัวรถรุ่นใหม่กันนะครับนี่สีนี้คือสีที่ผมชอบมากนะครับสีเทานะครับเทาริมโบว์บ่อแดงนะครับบ่อแดงกระแสนิยมเนาะเขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างจะสวยนะครับต้องขอบอกก่อนว่าตัวแกนฟิลาโน่เองเนี่ยถูกออกแบบแล้วก็ผลิตโดยคนไทยเองนะครับโรงงานผลิตก็อยู่ที่ประเทศไทยเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้าตามันเลยออกมาเป็นประมาณนี้นะครับตัวสีตัวอะไรก็ทำค่อนข้างจะโดนใจคนไทยอยู่พอสมควรนะครับสังเกตได้จากยอดขายนะครับเป็นรถที่ขายดีที่สุดในยามาฮ่านะครับตัวแกนฟิลาโน่เนี่ยขายดีเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับรองจากแกนฟิลาโน่ก็คือ X-Max 300สีเขาสวยนะเขาทำออกมาค่อนข้างจะดีเลยแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไฟหน้ากันก่อนนะครับไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับตามกระแสนิยมเนาะของยามาฮ่าก็เป็น LED เกือบจะทุกรุ่นแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่รุ่นที่ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เนาะส่วนเส้นตรงนี้นะครับในตัวเทาเรมโบก็จะเป็นสีดำนะครับนี่ตัวสีแดงรุ่นนี้ก็เป็นสีดำแดงตัวนี้ก็สีดำเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นสีดำด้านนะครับมันก็จะเป็นสีแดงด้านครับเป็นเส้นเนาะส่วนในสีแดงสีแดงมันคันนี้นะครับจะเป็นสีเงินนะสีเงินสีเงินแบบนี้นะครับนี่ส่วนไฟตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าไฟหลีเนาะไฟกลางอกนะครับไฟกลางอกเนาะเวลาเราเปิดกุญแจนะครับไฟตัวนี้จะขึ้นนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยงามเลยส่วนไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวบังลมซ้ายขวาอยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะพอเจาะมากนะครับหน้าเขาสวยเลยแหละนะครับแบบนี้เนาะนี่ให้ดูดีไซน์นะครับดีไซน์อย่างหล่อนะครับสำหรับแม่บ้านก็ขี่ได้ดีนะครับพ่อบ้านก็ขี่ได้หล่อนะครับต่อมาก็คือบางคนหน้านะฮะบางคนหน้าก็ดีไซน์ได้เข้ากันกับชุดบังลมข้างนะครับนี่สวยนะครับไม่จำเป็นต้องโหลดไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะนะครับนี่ส่วนตัวด้านข้างของตัวรถนะครับนี่เรามาดูด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับเขาก็ออกแบบมาให้วางเท้าได้สบายนะครับเขาไม่ติดเนาะท่านั่งสรีระทุกอย่างมันโอเคมันเพอร์เฟกต์ดีเลยแหละท่านั่งนี่โคตรสบายนะครับบอกเลยว่าโคตรสบายเนาะทีนี้เรามาดูที่ตัวคอนโซลกลางของตัวรถนะครับเขาก็จะมีระบบอำนวยความสะดวกให้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับรุ่นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นรุ่นST นะครับหรือว่ารุ่นสแตนดาร์ดนะครับซึ่งรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับนี่กุญแจแบบมีที่เสียบแบบนี้นะครับแล้วก็มีไอ้ปุ่มกดตรงนี้เนาะคือมันจะมี2รุ่นนะครับรุ่น ABS ก็จะมี
กุญแจรีโมทคล้ายๆกับตัว Xmax หรือว่า Nmax นะฮะส่วนตัว Standard นะครับก็จะเป็นแบบเสียบอย่างนี้อยู่นะครับทีนี้ฟังก์ชันการทำงานของตัวกุญแจนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวล็อกใช่ไหมตัวล็อกแม่กุญแจนะครับล็อกฝาปิดอย่างนี้นะครับเวลาเราจะเปิดเราก็สามารถใช้ตรงนี้หมุนได้นะเหมือนรถยี่ห้ออื่นๆนะครับก็ใช้ตัวนี้กันแต่ว่าในแกนฟิลาโน่เนี่ยมันสามารถเปิดโดยวิธีการกดตรงนี้ได้ถ้าเรากดแช่นี่ก็จะถูกเปิดออกโดยอัตโนมัตินะครับผมโคตรชอบเลยนะครับนี่โคตรเท่นะครับโคตรเท่ทีนี้ข้างบนนี้นะครับก็จะเป็น power outlet นะครับหรือว่าช่องเสียบแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเราสามารถใส่ที่ชาร์จ USB ชาร์จมือถือชาร์จอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เราต้องหาอุปกรณ์ต่อพ่วงมาอีกต่างหากนะครับแต่ผมว่ามันดีนะมันดีตรงที่ว่าจุกฝาปิดอย่างเงี้ยมันกันน้ำได้นะครับกันน้ำได้ค่อนข้างจะดีเลยแหละนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดไว้เนาะส่วนตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ขวดน้ำนะครับที่ใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะฮะก็จะเป็นที่เติมน้ำมันนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีคนถามว่าเอ้าเวลาเราขับรถตากฝนนะครับเวลาเราเปิดฝาถังน้ำมันนะครับเปิดฝาถังน้ำมันน้ำจะเข้าไหมนะครับก็ต้องขอตอบว่าถ้ามันเปียกมากๆมันก็มีโอกาสเข้าแน่นอนนะครับแต่ส่วนในเรื่องของถังน้ำมันนะครับมีความจุอยู่ที่ 4.4 ลิตรนะครับก็เป็นถังค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเขาจะมีตัวท่อนะครับลงมาอยู่นี่นะฮะถังจริงๆจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่อขึ้นมาเนาะประกอบด้านซ้ายนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นะครับส่วนประกอบด้านขวานี่ก็จะมีปุ่มตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ stop start system นะครับก็คือเวลารถเราหยุดเนี่ยมันก็จะดับเองนะครับถ้าใครจะใช้ระบบนั้นก็กดเปิดไว้หรือว่าถ้าไม่ใช้ก็กดออฟปิดไปนะครับแล้วก็จะมี start มือมาให้นะครับแกตฟิลโน่รุ่นนี้นะครับมี start เท้ามาให้ด้วยนะในกรณีฉุกเฉินเนาะแล้วก็สายคันเร่งนะครับก็จะมีสายเปิดแล้วก็สายดึงกลับนะครับส่วนเลื่อนไหมนะครับนี่โคตรเท่เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดเปิดให้ใหม่นี่เห็นไหมว้าวโคตรเท่เลยนะครับเมื่อกี้นะครับผมพูดถึงเรื่องของถังน้ำมันเนาะมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับในกรณีที่เราเติมเต็มถังจนมาถึงฝาปิดตรงนี้นะฮะมันจะต้องขับรถไปประมาณสักเกือบ100กิโลเลยแหละนะครับกว่าไอ้ตัวขีดข้างบนสุดเนี่ยมันจะลดลงมาเพราะว่าตัววัดน้ำมันน่ะจะอยู่ในถังตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นท่อยาวขึ้นมาไงเราจะต้องขับไปจนกว่าน้ำมันจะลดลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนไปถึงเกจที่อยู่ข้างในถังนะครับเพราะฉะนั้นในขีดแรกเนี่ยมันจะหมดช้าหน่อยนะครับในกรณีที่เราเติมเต็มถังนะครับอาจจะขี่ได้เป็น100กิโลนี่แหละนะครับกว่ามันจะยุบลงตัวเรือนไม้ก็จะบอกความเร็วนะครับตัวนี้ก็จะบอกเดี๋ยวเอาทีแรกเลยนี่โอดีโอก็คือระยะทางรวมนะครับตัวต่อมาก็คือทริปนะครับทริปก็สามารถเซตศูนย์ได้เนาะตัวนี้จะเป็นบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคอมซัมชันเนาะก็จะเป็นแบบเรียลไทม์นะตัวนี้ส่วนต่อมาก็จะเป็นแบบค่าเฉลี่ยเนาะการกินน้ำมันค่าเฉลี่ยตัวเนี้ยมันจะสัมพันธ์กันกับตัวขีดตรงนี้ขีดตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกความประหยัดหรือความเปลืองนะครับยิ่งขีดมันขึ้นมาสูงมันก็ยิ่งเปลืองนะครับยิ่งขีดมาลงมาต่ำมันก็ยิ่งประหยัดนะครับตัวต่อมาก็แบตเตอรี่ 12.6 โวลต์นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับรถรุ่นนี้ถ้าเกิดไฟมันน้อยแล้วก็สามารถสตาร์ทเท้าได้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือตัวไฮบริดนะครับไฟตรงนี้นะครับก็คือไฟแสดงสถานะของไฮบริดนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดในตอนที่เราพูดถึงตัวเครื่องยนต์กันนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับนี่แฮนด์สวยนะครับหัวโตสวยเลยแหละนะครับนี่มาถึงพักเท้านะครับพักเท้าใหญ่โตมโหฬารมากนะครับตรงนี้สามารถใส่น้องหมาได้นะครับสามารถให้เด็กนะครับเด็กเล็กยืนตรงนี้นะครับในกรณีที่เราขี่ในหมู่บ้านเนาะขี่ไม่ได้ไกลมากนะครับตอนเย็นๆเนาะไปสวนสาธารณะก็ให้ลูกให้หลานเรายืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเรามีสุนัขเนาะก็สามารถพาขึ้นรถได้นะครับนะก็เป็นความอเนกประสงค์อย่างนึงของพักเท้าแบบนี้นะครับไอตัวพักเท้าโล่งๆใหญ่ๆกว้างๆอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูที่ตัวแฟลริ่งด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับเสน่ห์ของรถรุ่นนี้ก็คืออยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเขาจะแบบเขาเรียกอะไรนะมันจะพองออกมาทางด้านข้างซ้ายขวานะครับตูดมันจะแบบกว้างๆนิดนึงนะครับนี่มันคือเสน่ห์ของรถสกูตเตอร์ทรงนี้
นะครับค่อนข้างทำออกมาได้สวยเลยแหละผมชอบนะส่วนตัวเบาะนะครับตัวเบาะกว้างใหญ่นั่งสบายมากนะครับเห็นไหมมือของผมนะครับสามารถวัดได้ประมาณสัก2คืบได้นะครับทั้งคนขับและคนซ้อนนะครับส่วนตัวเบาะนะครับผ้าของเบาะเองมันจะเป็นสีสักสากด้านๆนะครับเย็บด้วยด้ายสีแดงนะครับสำหรับตัวรุ่นรถสีแดงแล้วก็รถสีดำนะครับส่วนถ้าเป็นตัวรุ่นรถสีแดงด้านนะครับคันนี้มันก็จะเป็นเบาะหนังดำนะครับส่วนดำด้านคันนี้นะก็จะเป็นตะเข็บสีแดงเหมือนรถเบาะแดงทีนี้มาดูที่ใต้เบาะนะครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นช่องใส่สัมภาระใหญ่โตมโหฬารมากนะครับช่องใส่สัมภาระตัวนี้นะครับมีขนาดถึง27ลิตรนะครับนี่แล้วก็มีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับอย่างชอบเลยนะฮะและถ้าเราสังเกตดูนะครับอย่างรถคันนี้เป็นรถสีแดงนะครับตัวกระจกมองหลังนะครับก็จะเป็นสีแดงเนาะส่วนคันนี้ก็เป็นสีเทาตัวกระจกก็จะเป็นสีเทาเช่นกันนะครับเขาค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดนะครับแบตเตอรี่อะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนเนาะรถรุ่นใหม่ๆนะครับปี2020 2021ก็จะมีแปะสติ๊กเกอร์อีโก้สติ๊กเกอร์นะครับนะมีในรถทุกยี่ห้อเลยแหละนะฮะก็จะบอกราคานะครับรถคันนี้อยู่ที่ 58,600 บาทนะครับแล้วก็จะบอกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ตรงนี้นะครับรถคันนี้กินน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่58กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ค่อนข้างทำออกมาได้สวยงามนะครับผมชอบดีไซน์เนาะดีไซน์มันสวยๆนะครับดูตูดนะครับเห็นไหมตูดเขาก็จะมนๆกลมๆเนาะตรงข้างๆนั่นก็จะพองๆนะครับคล้ายๆตูดมดนะตูดมดมันสวยดีนะครับผมชอบด้วยแหละนะครับสำหรับสีเทานะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะสีแดงนะครับนี่เบาะสีแดงแต่ว่าจะเป็นได้เย็บเป็นสีดำนะครับแดงก็จะเป็นแดงด้านนะครับแดงด้านแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นลายหนังเป็นรายละเอียดถ้าเราดูมันเหมือนผิวมันไม่เรียบจริงๆไม่ใช่นะครับคือเขาทำลายออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นลายหนังเนาะเส้นขอบตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนี่ส่วนตัวพักเท้านะครับพักเท้าคนซ้อนนะฮะเราจะดึงออกมาเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องดันเข้าไปก่อนนะครับให้มันมีเสียงดังแต๊กแล้วค่อยปล่อยออกมาแน่มันก็จะหลุดออกมาพักเท้าใหญ่นะครับเหยียบแข็งแรงแน่นอนนะครับเวลาพับเก็บแล้วก็เตะเข้าไปเนาะเนี่ยอันนี้คือล็อกแล้วนะครับเตะอีกมันก็ออกมานะครับแกนฟิเลโน่มีข้อดีอย่างนึงนะครับก็คือนี่เขามีสตาร์ทเท้ามาให้นะครับในกรณีฉุกเฉินเราก็สามารถสตาร์ทได้นะฮะต่อมาเรามาดูที่ระบบช่วงล่างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับตัวช็อคอัพหน้าก็จะเป็นเฮโลสโคปิกนะครับนี่ดีไซน์ได้โชคได้สวยเลยแหละนะครับมันจะหลบอยู่ด้านในเนาะตัวแกนโชคเราจะมองไม่เห็นตัวบังโคลนข้างบนนี้เขาก็จะทำสูงบังไว้เพื่อให้มันได้ดีไซน์ที่สวยงามส่วนตัวบังโคลนที่ใช้จริงก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เขาก็จะทำเรียบๆให้มันง่ายต่อการทำความสะอาดเนาะส่วนตัวเบรกนะครับนี่เบรกก็จะเป็นขนาด1ลูกซูปนะครับกับจานนะครับขนาดเล็กส่วนตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับกับจานไอ้ที่มันเป็นรูๆๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่เซ็นเซอร์ของ ABS นะครับแต่ว่าเป็นเซ็นเซอร์ของตัววัดความเร็วนะครับนี่เขาก็วัดความเร็วจากตรงนี้แหละส่วนตัวจานดิสเบรกนะครับเราอาจจะมองว่ามันมีขนาดเล็กนะครับซึ่งมันก็เล็กจริงแต่ว่ามันจะสัมพันธ์กันกับตัววงล้อนะครับซึ่งตัวล้อเขามีขนาดแค่12นิ้วนะตัวจานก็เลยต้องเล็กตามนะครับตัวยางนะครับเป็นยาง110ทับ70ขอบ12ก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามเลยแหละนะครับตัวล้อหน้าเนาะทีนี้เรามาดูล้อหลังนะครับตัวล้อหลังนะครับทำออกมาได้สวยงามเลยแหละนะครับแต่ว่าขนาดของหน้ายางจะมีขนาดเข้ากับยางหน้านะครับก็คือขนาด110ทับ70ขอบ12เช่นกันนะครับก็คือถ้าเปลี่ยนยางทีนึงนี่เราก็ซื้อยางเบอร์เดิมเบอร์เดียวกันนี่แหละซื้อ2เส้นเลยนะครับหลังใส่หน้าหรือหน้าใส่หลังก็ได้นะครับแต่ถ้าเราดูจากข้างด้านหลังนะครับตัวตูดที่ค่อนข้างจะโอบอูมนะครับกับตัวล้อยางนะครับมันอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถเพิ่มขนาดของยางเพิ่มที่หลังได้นะครับตรงเนี้ยสวยนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะสีนี้นะครับไอ้ตูดไอ้มนๆตรงนี้นะมันทำให้ผมนึกถึงรถพอร์ชอะรถสปอร์ตรถพอร์ชนะเห็นไหมสีนี้นี่อย่างสวยเลยตัวท่อไอเสียก็ดีไซน์ถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็มีตรงนี้ปิดมาให้นะครับนี่เพราะว่าปกติแล้วถ้ารถมันใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะเห็นคอท่อที่มันเป็นสีแดงๆเนาะ
ถ้าเอาตัวนี้มาปิดเห็นไหมเราก็จะไม่เห็นตัวคอท่อนะครับนี่พลาสติกตัวนี้มันจะปิดไว้ทีนี้ตัวหัวใจหลักของเขานะครับก็คือตัวเครื่องยนต์นะครับแกนฟิลาโน่ไฮบริดนะครับเหมือนชื่อเลยนะครับก็คือมันจะมีระบบเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องเบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะตัวเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยก็จะเป็นขนาด1ลูกสูบ125ซีซีแบบบูคอมีหัวฉีดเนาะตัวฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับมี2วาล์วนะฮะส่วนลูกสูบนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 52.4 มิลลิเมตรคูณกับระยะชัก 57.9 มิลลิเมตรนะครับตัวเสื้อสูบเนี่ยก็จะเป็นแบบไดเอลซิลนะครับก็คือมันจะมีความลื่นพิเศษนะฮะส่วนระบบระบายความร้อนก็เป็นแบบอากาศนะครับแล้วก็มีตัวเนี้ยมีใบพัดดูดอากาศเข้าไปด้วยส่วนระบบส่งกำลังนะครับแน่นอนนะครับมันเป็นสกูตเตอร์เนาะมันก็ใช้แบบสายพานแบบ CVT นะฮะส่วนในเรื่องของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันก็เขาเคลมไว้อยู่ที่58กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถังน้ำมันขนาด 4.4 ลิตรเนี่ยก็สามารถเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง255กิโลเมตรต่อ1ถังนะครับก็เอารถคันนี้ไปวิ่งทริป255กิโลเมตรได้นะครับส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสามารถเติมได้ถึง E85 เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ส่วนในตัวของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะใช้ชุดเดียวกันกับไดสตาร์ทนะครับมันจะสามารถช่วยอัตราเร่งได้นะครับประมาณ3วินาทีในการบิดคันเร่งในรอบที่ไม่สูงมากนักนะครับซึ่งมันจะสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดเราชาร์จความเร็วที่ไม่สูงมากใช้รอบที่ไม่สูงมากนะครับเวลาเราบิดคันเร่งปุ๊บเร็วๆนะครับจึ๊กอย่างนี้นะฮะตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะช่วยในการทำงานเราจะสังเกตตัวนี้ที่มันเป็นไฟฟ้าตรงนี้มันจะสว่างวาบขึ้นมาประมาณ3วินาทีนะครับแล้วก็หยุดไปนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราขี่ที่ความเร็วสูงขึ้นมานิดนึงนะครับสัก90นะครับ80 90นะครับถึงเราจะกระชากคันเร่งอย่างนี้นะครับตัวมอเตอร์ก็จะไม่ทำงานพูดง่ายๆนะครับคือระบบไฮบริดที่อยู่ในตัวแกนฟิลาโน่เองเนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราเร่งให้ในช่วงความเร็วไม่เยอะมากนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็เลยทำให้รถคันนี้นะครับมีแรงบิดมากถึง 9.9 นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบเท่านั้นนะครับให้สังเกตที่รอบเครื่องเนาะรอบเครื่องค่อนข้างจะต่ำเลยแหละและทีนี้ได้ชื่อว่าเป็นไฮบริดมันต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมแบตเตอรี่ล่ะเปลืองมากไหมนะครับราคาเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่ของรุ่นไฮบริดไม่ได้แพงเลยนะครับลูกหนึ่งก็ไม่ถึงพันนะครับนี่ของดีหน่อยก็พันนิดๆนะครับสำหรับแกนฟิลาโน่นะฮะเนื่องจากมันเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยนะครับชิ้นส่วนทุกอย่างนะครับก็เลยสามารถควบคุมราคาได้นะครับก็สมแล้วนะครับกับเป็นรถที่ขายดีที่สุดของยามาฮ่าณขณะนี้ยอดขายเยอะมากนะครับแต่ละเดือนขายดีมากขายดีกว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็คือแกนฟิลาโน่นี่แหละส่วนสีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดหมดเลยนะครับเพราะว่ารุ่น ABS ขายดีมากนะครับช่วงนี้ถือว่าขาดตลาดเลยแล้วก็ ABS สีใหม่โฉมใหม่เนี่ยก็ยังอยู่ในระบบการผลิตอยู่นะครับเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยยังหารถไม่ได้นะครับหาได้เฉพาะรุ่นสแตนดาร์ดนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับในการรีวิววันนี้เนาะก่อนจะกั้นนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คือบริษัทซุปเปอร์ลิสซิ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทยามาฮ่าสแควร์นะฮะอยู่ตรงกันข้ามกันกับโรงพยาบาลพังโคนนะครับแล้วก็อยู่ติดกันกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีที่จังหวัดสกลนครนะครับมีรถให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ X-Max, N-Max, Grand Filano นะครับ Exciter โฉมใหม่นะครับ XSR, N-Max, Airlockอันนี้อะไรนะคิวบิกนะครับแล้วก็มี WR155 นะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นนะครับที่อยู่ข้างฝั่งด้านนู้นของโชว์รูมนะครับถ้าอยู่แถวนี้ก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจโดยการกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสีนี้ยังสวยเลยท่านผู้ชม